เรียกว่าเรื่องของสภาพอากาศนั้นสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์ยังคงต้องเตือนกันอยู่นะครับเรื่องของฝนตกอะไรที่เป็นเหตุนะครับทำให้ฝนในบ้านเรานั้นตกอย่างต่อเนื่องตรวจสอบพร้อมกันครับในช่วงของลมฟ้าพยากรณ์กับคุณสันติมาเทพหัสดินณ อยุธยาครับเชิญค่ะถึงแม้จะเห็นว่าในวันนี้นะคะบางพื้นที่ฝนในบ้านเราตกลดลงค่ะแต่ต้องบอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะยังคงมีอิทธิพลของร่องฝนแล้วก็ลมมรสุมที่ปะทะกันนะคะมีกำลังแรงอีกด้วยค่ะก็เลยจะส่งผลให้ในวันพรุ่งนี้ค่ะบ้านเราจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศค่ะอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่ต้องเตือนนะคะก็เรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่เกิดจากทั้งปริมาณฝนสะสมแล้วก็ฝนที่กำลังจะตกในวันพรุ่งนี้ต้องเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าอิทธิพลของฝนค่ะยังคงมีผลอยู่นะคะก็เลยส่งผลให้พื้นที่ทางภาคเหนือในวันพรุ่งนี้ค่ะฝนตกในทุกๆพื้นที่เลยนะคะประมาณ80%ของพื้นที่เลยทีเดียวค่ะต้องเตือนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ต้องติดตามข่าวกันเอาไว้ด้วยค่ะส่วนทางภาคอีสานก็เช่นเดียวกันนะคะฝนตกหลายพื้นที่ค่ะตกหนักจะเป็นทางตอนล่างของพื้นที่ภาคอีสานนะคะแล้วก็พื้นที่อื่นๆค่ะฝนกระจายตัวประมาณ80%ของพื้นที่ค่ะมาดูทางภาคกลางกันบ้างค่ะรับอิทธิพลของฝนแล้วก็ต้องเตือนเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากกันเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่ามีฝนถึง80%ของพื้นที่นะคะหลายจังหวัดที่ฝนตกหนักค่ะอย่างเช่นที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ที่ราชบุรีค่ะขยับมาดูที่ทางแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกกันบ้างค่ะมีทั้งอิทธิพลของร่องฝนมีทั้งอิทธิพลของลมมรสุมค่ะก็เลยส่งผลให้ชายฝั่งทะเลตะวันออกตลอดทั้งแนวชายฝั่งเลยนะคะฝนตกหนักค่ะประมาณ80%ของพื้นที่ค่ะแต่ว่าทางตอนล่างของบ้านเรานะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะต้องบอกว่าฝนลดลงมาจากช่วงก่อนสักหน่อยค่ะอย่างฝั่งอ่าวไทยฝนอยู่ที่ประมาณ40-50%ของพื้นที่ค่ะตกส่วนมากจะเป็นทางตอนบนนะคะยังคงต้องเตือนเรื่องของคลื่นสูงในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองอยู่ค่ะส่วนฝั่งอันดามันก็เช่นเดียวกันค่ะฝนอยู่ที่ประมาณ40-50%ของพื้นที่นะคะจะเป็นพื้นที่ที่ตกหนักจะอยู่ที่ระนองพังงาแล้วก็ที่ภูเก็ตค่ะช่วงนี้พื้นที่ทะเลถ้าเกิดมีคลื่นสูงนะคะประมาณ2-3 เมตรก็จะเกิดจากพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองนั่นเองค่ะมาดูกันที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลกันบ้างค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะกรุงเทพยังคงมีฝนอยู่นะคะถึง80%ของพื้นที่พอๆกับภาคกลางพื้นที่อื่นๆเลยค่ะแล้วก็อุณหภูมิตอนกลางวันจะอยู่ที่ประมาณ30 องศาเซลเซียสค่ะสภาพอากาศในบ้านเราช่วงนี้เป็นร้อนกับฝนนะคะในต่างประเทศบางพื้นที่ก็มีหิมะค่ะอย่างที่ประเทศชิลีมีหิมะตกหนักเลยค่ะส่วนประเทศอื่นๆต้องไปตรวจสอบสภาพอากาศกันค่ะในช่วงนี้นะคะมีความเปลี่ยนแปลงของอากาศอยู่ตลอดค่ะทั้งในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นก่อนจะออกจากบ้านไม่ว่าจะไปทำงานหรือว่าไปเที่ยวค่ะควรจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันสักหน่อยค่ะและอย่าลืมกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกับลมฟ้าพยากรณ์ได้ทุกวันที่นี่สวัสดีค่ะชมข่าวกันต่อนะครับวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกออกมาย้ำนะครับว่าแผนการในการป้องกันประเทศจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์พร้อมย้ำอีกครั้งว่าทหารนั้นพร้อมปกป้องอธิปไตยตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารขออภัยครับผู้บัญชาการทหารบกเปิดเผยถึงแผนการป้องกันประเทศขณะนี้ว่ามีการปรับเปลี่ยนทุกปีแต่ทั้งนี้ก็จะเป็นไปตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามทางนี้ด้านกัมพูชานั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่2ประสานงานเพื่อเตรียมหารือในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือ RBC ก่อนที่จะมีการประชุมในระดับ GBC ต่อไปเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ได้เพราะวันนี้เราไม่มีการประชุม GBC อยู่นะครับก็อย่าเป็นห่วงเราก็จะรักษาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องถอนหรือไม่ถอนไม่ได้อยู่ประเด็นตรงนั้นแล้วผมคิดว่าทุกคนก็เข้าใจนะว่าประชาชนทุกคนรู้สึกอย่างไรเพราะนั้นทหารก็รู้สึกเหมือนท่านแต่มันก็ต้องใช้กติกาใช้อะไรต่างในการดำเนินการนะครับใช้ความรู้สึกไม่ได้นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้ระบุถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ช่วงนี้เข้าสู่เดือนฮารีรายอด้วยว่ายังคงเน้นใน3มาตรการคือมาตรการเชิงรุกเชิงรับและพัฒนาทั้งนี้เราจะใช้ความรุนแรงตอบโต้ความรุนแรงของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แต่จะต้องใช้กฎหมายเท่าที่มีอยู่ดำเนินการอย่างรอบคอบโดยยอมรับว่าการแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังทำไม่ได้ 100% พร้อมระบุว่ากล้อง CCTV จะเป็นตัวช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีครับ
ค่ะส่วนทางด้านคณะแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลอนันทมหิดลค่ะได้เยี่ยมครอบครัวทหารกล้าแล้วก็ช่างภาพทบ5ที่เสียชีวิตนะคะจากเฮลิคอปเตอร์ตกก็เป็นการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะพลตรีสุพงศ์ประการรัฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนันทมหิดลได้นำคณะแพทย์และจิตแพทย์ของโรงพยาบาลอนันทมหิดลเดินทางเยี่ยมครอบครัวของทหารกล้าที่เสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งมีครอบครัวของพันตรีธีรวัฒน์แก้วกระมนจ่าสิบเอกวิเชียรจันทร์พัฒน์สิบเอกอารามวงศ์สิงห์โดยเป็นช่างเครื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เบล212และแบล็คฮอครวมทั้งครอบครัวของนายสอนวิชัยคงตานิกูลช่างภาพทบ5นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมสิบเอกพัฒนพรต้นจันทร์ที่รอดชีวิตจากเบล212ตกที่ปัจจุบันได้มานอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและฟื้นฟูสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกค่ะส่วนวันนี้นะครับมีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับกรมพลาธิการทหารบกครับจัดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554พลเรือเอกรพลคำคล้ายรองปลัดกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ณกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบกบางปูจังหวัดสมุทรปราการท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักเรียนจากโรงเรียนเอี่ยมสุรีโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเข้าร่วมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ด้วยซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมและกรมพลาธิการทหารบกเพื่อให้ข้าราชการตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยร่วมกันสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลในระบบนิเวศชายฝั่งป้องกันการพังทลายของดินตามแนวชายฝั่งบรรเทาความรุนแรงของคลื่นและลมให้น้อยลงอีกทั้งยังสามารถลดปัญหาวิกฤตจากสภาวะโลกร้อนได้ถึงร้อยละ30อีกด้วยครับด้านผู้บัญชาการทหารบกก็เน้นย้ำให้ทหารมีความรักความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะและตระหนักถึงความสำคัญของประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ในการเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยระดับกองพลที่กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกได้ตรวจความพร้อมของหน่วยในสนามพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมารู้ดีว่ากำลังพลทุกคนทำงานหนักซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับไม่เคยทอดทิ้งโดยมีความเป็นห่วงในทุกสุขของกำลังพลเปรียบเทียบกับการรบถ้าชนะฆ่าศึกแล้วเจ็บตายมากก็ไม่มีประโยชน์พร้อมกล่าวให้โอวาทกับกำลังพลได้ว่าการเป็นทหารไม่ว่าใครก็ตามเป็นผู้บังคับบัญชาต้องเข้มแข็งกองทัพบกเป็นครอบครัวใหญ่ดังนั้นจึงต้องมีความรักความสามัคคีกันทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าผู้บังคับบัญชาจะนำกองทัพไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและสง่างามซึ่งทุกคนในกองทัพก็ต้องร่วมมือกันด้วยค่ะในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงศ์พิทยาลัยเพื่อเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นงบประมาณ 10,387,937 บาทซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากบริษัทในเครือเจริญพกพันธ์จำกัดและบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งอาคารดังกล่าวชั้นบนเป็นห้องประชุมที่รองรับคนได้ 1,200 คนและด้านล่างใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ในการทำกิจกรรมของนักเรียนค่ะเคียงข้างประชาชนค่ำวันนี้นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่4ส่วนหน้ารายงานว่าก่อสร้างบ้านถาวรให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วเสร็จแล้ว79หลังครับกำลังทหารจากกองพลทหารราบที่5ค่ายเทพสตรีได้เร่งก่อสร้างบ้านถาวรตามโครงการบ้านชีวิตใหม่เพื่อผู้ประสบภัยภาคใต้ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จำนวน13หลังซึ่งเป็นบ้านถาวรระยะที่3ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศโปรดให้กองทัพบกเข้าดำเนินการก่อสร้างแม้ว่าจะมีอุปสรรคจากสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงปัญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์แต่บ้านถาวรทั้ง13หลังก็จะแล้วเสร็จทันตามกำหนดครับขณะที่ทหารจากกองพันซ่อมบำรุงที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4ได้เร่งเทพื้นคอนกรีตภายในบ้านถาวร
ที่ทหารและชาวบ้านคูขุดหมู่9ตำบลคูขุดของอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาได้ช่วยกันสร้างขึ้นทดแทนบ้านหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยซึ่งคาดว่าอีก2วันการก่อสร้างก็จะแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่อาศัยโดยในวันนี้ชาวบ้านยังได้ช่วยกันจับปลาและก็หุงหาอาหารมาเลี้ยงขอบคุณหน่วยทหารที่มาก่อสร้างบ้านให้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีระหว่างประชาชนและหน่วยทหารส่วนการก่อสร้างบ้านตามโครงการรินน้ำใจของศูนย์ฟื้นฟูผู้ประสบภัยเฉพาะพื้นที่กองทัพภาคที่4ในพื้นที่อำเภอสิชนและอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ62หลังและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก73หลังครับกองทัพไทยได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือ MOU บริการอ่านม่านด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะและซ่อมระบบท่อประปาเพื่อประหยัดงบประมาณค่าน้ำของกองทัพค่ะพลโทอุดมภูลสวัสดิ์เจ้ากรมยุทธบริการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและนายเจริญพัชระผู้ว่าการประปานครหลวงร่วมลงนามในการบันทึกความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือในโครงการความร่วมมือ MOU เพื่อช่วยในการวางแผนปรับปรุงระบบการบริการอ่านมาตรวัดน้ำและซ่อมระบบน้ำประปาของอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยจำนวน8พื้นที่ได้แก่พื้นที่ประชาชื่นบางซ่อนวังหินลาดกระบังเมืองทองธานีทุ่งศรีกัน1 2และ3โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านการอ่านมาตรด้วยเครื่องแฮนด์เฮลด์ที่จะสามารถคำนวณวัดน้ำได้อย่างแม่นยำพร้อมมีระบบเตือนในกรณีที่มีการใช้น้ำที่สูงกว่าปกตินะคะทำให้ผู้ใช้บริการรับทราบและแก้ไขปัญหาได้ในทันทีพร้อมอย่างสามารถควบคุมปริมาณการใช้น้ำและค่าน้ำอย่างมีระบบทั้งนี้ด้วยระบบที่ทันสมัยดังกล่าวจะสามารถช่วยลดน้ำที่สูญเสียไปหากในกรณีที่มีการซ่อมระบบท่อประปาภายในซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณค่าน้ำประปาให้กับกองทัพได้เป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าสถานการณ์ต่างประเทศที่ฟิลิปปินส์วันนี้ก็ไม่แพ้บ้านเราเพราะว่าถนนหลายสายในกรุงมะนิลาน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อคืนครับติดตามช่วงหน้าค่ะ